ับสู่ Voice News อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงนี้ประจำเวลา 17:00 นค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่ถนนพหลโยธินนะคะที่บริเวณอนุสรณ์สถานดอนเมืองกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำจากคลองรังสิตไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะปัญหานี้ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในหมู่บ้านเดียวกันเพิ่มเติมขึ้นอีกค่ะเราจะไปติดตามการรายงานสดจากคุณวีรนันท์กันหาค่ะคุณวีรนันท์คะคุณปองขวัญครับเป็นเวลากว่า10ชั่วโมงแล้วนะครับที่ทางทีมข่าว Voice TV นั้นได้ปักหลักรายงานสดอยู่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีซึ่งอยู่บนถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณนี้นะครับเราสังเกตเห็นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเพิ่มขึ้นช้าๆนั่นเองนะครับซึ่งก็คาดว่าในช่วงค่ำวันนี้น่าจะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกจากระดับปกติบริเวณนี้นะครับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นน้ำที่ไหลมาจากคลองรังสิตครับซึ่งนอกจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดแล้วนะครับยังสร้างความขัดแย้งภายในชุมชนอีกด้วยครับตั้งแต่ในช่วงเช้าน้ำจากคลองรังสิตไหลเข้ามาที่คลอง2แล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทั้ง2ฝั่งเราได้เข้าไปสำรวจภายในซอยลำลูกกา11นะครับซึ่งอยู่เรียบกับคลอง2พื้นที่ต่ำนั้นระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครับขณะที่ถนนภายในยังสามารถสัญจรไปมาได้แต่ว่าบางจุดนั้นก็มีน้ำไหลผ่านพื้นผิวถนนการจราจรเล็กน้อยภายในหมู่บ้านภายในนี้นะครับมีหมู่บ้านจัดสรรอยู่หลายโครงการด้วยกันครับต่างก็สร้างแนวคันกั้นน้ำโดยการใช้กระสอบทรายหินคลุกแล้วก็ก่อกำแพงปูนสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรอย่างหมู่บ้านแก้วขวัญ1แห่งนี้นะครับประชาชนกำลังช่วยกันเร่งสร้างคันกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำจากท่อระบายน้ำออกข้างนอกเพื่อป้องกันพื้นที่ด้านในครับลำสามแก้วนี่รู้สึกว่าของซอยหมู่บ้านแก้วฝันจะต่ำที่สุดเลยมีกี่ครัวเรือนครับด้านในประมาณเกือบ200หลังคาเรือนนะฮะ200หลังคาเรือนตอนนี้บางท่านก็ได้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเพราะว่าป้องกันแต่ว่าน้ำของเรานี่มันไม่ได้มาเร็วมันค่อยๆขึ้นคือเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตรียมป้องกันได้ระดับความสูงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายนี่สูงเท่าไหร่ฮะตอนนี้เรายังปริมาณไม่ได้เลยเพราะว่ามันเพิ่งจะขึ้นมานะครับเพราะตอนแรกมันยังไม่ขึ้นมาเราก็พยายามป้องกันดูอยู่แต่ตอนนี้เราไม่สามารถว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับขณะที่ประชาชนในซอยศรีสมโภชซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านแก้วขวัญ1แล้วก็อยู่ติดกับคลอง2นะครับก็บอกว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับถมในท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำนั้นข้ามไปฝั่งตรงข้ามโดยที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบครับฝั่งบ้านของประชาชนเนี่ยโอเคเราโทรให้เขามาช่วยแล้วแต่เขาไม่ช่วยพอเขาไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองแต่ฝั่งบ้านหนูนะเขากลับช่วยแบบทั้งเอาท่อมาสูบเอาทรายมาอุดเนี่ยตรงนี้อุดหมดเลยค่ะทั้งข้างๆทั้งหมดเลยค่ะซึ่งทำให้คนที่อยู่บ้านติดคลองอ่ะท่วมหนักอะค่ะการอุดกระสอบทรายนี่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาครับน้ำมันขังไงคะเพราะว่าน้ำมันปล่อยออกมาไม่ได้พอน้ำขังเสร็จปุ๊บคนที่อยู่บ้านในอ่ะถนนเนี่ยมันไม่ได้เสมอกันนะคะพี่ถนนข้างในอ่ะมันแบบมันเตี้ยกว่าทีนี้คนข้างในมันก็ท่วมหนักกว่าข้างนอกส่วนนี้เป็นภาพเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณอนุสรณ์สถานดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มมีน้ำจากคลองรังสิตนั้นไหลเข้าท่วมพื้นผิวถนนทั้งสองฝั่งแล้วโดยเฉพาะฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปทางสนามบินดอนเมืองนะครับโดยน้ำท่วมเลยขึ้นจากสนามอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับประมาณ500ขึ้นไปนะครับส่วนการจราจรนั้นก็ยังคงใช้การได้แต่ว่ารถเล็กนั้นไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตได้อีกแล้วครับผมยืนอยู่บริเวณถนนซึ่งเป็นถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับด้านหลังผมนี้ก็คือเป็นรถบรรทุกซึ่งใช้ในการได้สั่งไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปทำกระสอบทรายนะครับกั้นน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าทางภาครัฐรวมไปถึงประชาชนนั้นก็เร่งที่จะสร้างคันกั้นน้ำเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่คือการทั้งหมดบริเวณนี้ครับคุณปองขวัญ
ขอบคุณมากค่ะคุณวีรนันท์ค่ะและนั่นก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะบริเวณถนนโยธินขาออกค่ะซึ่งระดับน้ำก็ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่นี่หรือว่าที่อื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสถานการณ์ได้อีกครั้งในช่วง Voice News เวลา 19:00 นค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันปองขวัญสวัสดิภักดิ์พร้อมทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ